ศึกมวยโลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักชกไทย2คนด้วยกันที่ออกไปทำภารกิจของตัวเองที่ต่างแดนโดยเจ้าแหลมศรีสะเกษสรุ่งวิสัยเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภามวยโลกหรือ WBC ออกไปป้องกันตำแหน่งที่สนามซาลาดออามาสกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกกับนักชกเจ้าถิ่นอย่างคาร์ลอสคูเอดรัสก่อนไฟนี้จะเริ่มขึ้นศรีสะเกษหมายมั่นปั้นมือจะชนะน็อคและคว้าแชมป์กลับเมืองไทยให้ได้ซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้ยอดนักมวยชาวศรีสะเกษรายนี้เป็นคนไทยคนแรกในรอบ46ปีที่เก็บชัยชนะในดินแดนเม็กซิโกได้ซึ่งรูปเกมออกมาตามคาดศรีสะเกษเดินหน้าบุกใส่พร้อมปล่อยหมัดชุดใส่ผู้ท้าชิงชาวจังโก้ทันทีที่เสียงระฆังยก1ดังทว่าในยกที่2และยกที่3ศรีสะเกษเริ่มเสียเปรียบนักชกเจ้าถิ่นเมื่อมีการแลกหมัดกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ยกที่6เป็นต้นไปเจ้าแหลมพลิกกลับมาได้เปรียบอีกครั้งโดยเน้นปล่อยหมัดซ้ายเข้าที่ลำตัวของคูเอดรัสจนสปีดตกลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในยกที่8ที่เริ่มต้นมาได้ไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุหัวของทั้งคู่ชนกันจนทางคูเอดรัสมีแผลแตกยาวทำให้กรรมการสั่งยุติการชกและนับคะแนนรวม7ยกที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าศรีสะเกษแพ้คะแนนเทคนิคอลไปอย่างน่าเสียดายหลังจบแมตช์ดังกล่าวเจ้าแหลมยืนยันชัดเจนว่าต้องการจะรีไฟต์กับนักชกจากแดนจังโก้อีกครั้งหลังจากผลการชกออกมาค้านสายตาของตัวเขาเองและคนไทยยิ่งนักขณะที่เจ้าวิทย์ทัพทีมแดงสิทธิ์หลวงพ่อพูนอันดับ3ของรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ก็เดินทางไปชกชิงแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกหรือ WBA ที่ว่างที่เวมบรีอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกับจามี่แมคโดเนลนักชกเจ้าถิ่นที่อยู่ในอันดับที่4ของรุ่นนี้ผลปรากฏว่าเจ้าวิทย์พยายามสู้อย่างดีที่สุดแล้วตลอดตั้งแต่ยกแรกจนกระทั่งในยกที่10นักชกจากเมืองดอนคาร์เตอร์ต้อนนักชกไทยจนมุมและต้องแลกหมัดกันสุดท้ายเป็นทางแมคโดเนลที่ปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มๆที่ใบหน้าส่งเจ้าวิทย์ลงไปนอนให้กรรมการนับ10ในที่สุดหลังแมตช์แมคโดเนลกล่าวชื่นชมทัพทีมแดงว่าสร้างความประหลาดใจให้แก่เขาอย่างมากเพราะเจ้าวิทย์พยายามเดินหน้าออกหมัดอย่างเดียวจนทำให้เขาต้องพยายามระวังไม่ให้ตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายตลอดการชกปัจจุบันยังคงเหลือแชมป์โลกอีกหนึ่งเส้นในเมืองไทยนั่นคือรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF ครอบครองโดยเจ้าเพชรอำนาจเกษตรพัฒนาซึ่งล่าสุดมีคิวจะต้องป้องกันแชมป์ไฟบังคับกับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งซึ่งต้องตัดเชือกกันระหว่างแม็กวิลเลียมอาโรโยนักชกชาวโปโตริกันกับฟอเรนซาลูดานักชกชาวฟิลิปปินส์แต่ไม่ว่าผู้ท้าชิงจะเป็นใครก็ตามแฟนหมัดมวยชาวไทยก็คงต้องส่งแรงใจเชียร์กันอย่างเต็มที่ให้อำนาจรักษาแชมป์เส้นเดียวที่เหลือในเมืองไทยต่อไปให้ได้